Yeah, he's gonna feel like so bad. I'm so afraid of this too. So. No, you go ahead. Oh, not too bad. Not too bad. No snoring, no asthma, no allergy, no signs. Breathe in, brother. Good. Thank you. Breathe in. Good. Deep. You want to try? Okay. Breathe in. Good. Sir, breathe in. Good. Again. Oh, I'm done. Please. Breathe in. Okay. Good. That's it. No asthma, no snoring, no allergy, no high fever, no signs. No signs. Two. We. Volubilis. Okay, so can you tell me again, what is the name of this town? Volubilis. And do you have like your own name of this town, like Velela? Velili. Velili. In Arabic language, okay. Is Velili. And this is the Roman city, the ruins Roman. Okay. He was here in Morocco 2,000 years ago. Okay. Hi, I'm from Thailand. Ni hao. ใช่เมืองนี้ชื่อว่าไวพีเจียนใช่ทีทวนขอบคุณ thank you trip
taste it and give you a reaction. Because I saw lots of people having this now. Because this is the traditional this time. It looks like soy milk. Yes. You hear soy milk? We blind avocado. Yeah. Soy milk with avocado. ก๊อฟจะพามาขึ้นแชร์แท็กซี่ข้ามจังหวัดพอขึ้นแล้วติดใจคราวนี้แชร์แท็กซี่ตลอดเลยปกติจะขึ้นรถบัสข้ามจังหวัดแต่ว่าที่นี่จะฮิตเรื่องของการนั่งไปด้วยกันนั่งรถแบ่งกันไปแชร์กันไปทั้งในเมืองก็จะเป็นสีเหลืองอย่างนี้อันนี้จะวิ่งในเมืองถ้าจะเป็นรถข้ามจังหวัดก็จะเป็นอีกสีหนึ่งแล้วแต่จังหวัดนี่อันนี้จะเป็นท่ารถแบ่งกันไปจะคล้ายๆรถท่ารถตู้แต่ว่าจะนั่งกันได้แค่6คนโอเคอารอนเดฮัลโหลทังเจียทังเจียทังเจียhere yes โอเค how much is it 35 okay good how much you had good ไม่ยากขอบคุณค่ะจะคนจัดคิวแล้วฮะจริงๆจะคล้ายๆรถตู้แต่ว่าอันนี้จะดีอย่างหนึ่งคือสามารถลงตรงไหนก็ได้บอกเขาว่าหยุดตรงนี้ก็ลงตรงนี้แล้วระหว่างทางถ้าคนที่มันว่างเขาก็จะรับคนอื่นเข้ามาด้วยใช่นั่งฟรีก็ได้ใช่มาโหลดหลองของขึ้นรถโอเคคราวนี้เราก็เข้าไปนั่งขึ้นเลยเขาให้ขึ้นแล้วนี่ก็จะเข้ามาก็จะอารมณ์อย่างนี้ร้อนๆนั่งไปด้วยกัน35จะประมาณ100 บาทนั่งไป1ชั่วโมงเต็มอิ่ม35 2คน70คนละ100จริงๆนั่งรถบัสก็ได้จริงแต่ว่าถ้านั่งรถบัสเนี่ยจะคนหนึ่งประมาณสัก70จริงเหรอแพงขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่า2คนมันจะ130มันจะเป็นวิธีการเดินทางของชาวโมร็อกโกรออีกคนนึงไม่เต็มไม่ออกที่จะใช้บทเออตัดสมรสเอาอ่ะรสชาติรสชาตินี่อันนี้จะอาจจะเป็นการต่อรองว่าที่ตรงนี้เนี่ยมันว่างอยู่ฮะถ้าจะออกเลยเนี่ยก็คือจะมีคนหนึ่งอ่ะยอมจ่ายเงิน35เดฮัมฮะเพื่อที่จะได้ที่ตรงนี้แล้วก็รถจะได้ออกเลยไม่งั้นต้องรออีกคนนึงเราอาจจะอยู่ในเหตุการณ์สำคัญของชาติตอนนี้ยอมจ่ายเพิ่มอันนี้ช่วยกันยอมจ่ายเพิ่มมีคนขึ้นมาอยู่ดีก็ขึ้นมานี่ไม่ต้องช่วยใส่นี่ใส่นี่ใส่นี่แหละขึ้นเมียมา
๊อฟเรามาถึงช่องแคบที่ตอนเรียนตอนประถมแล้วชื่อช่องแคบกิปันตาอยู่ตรงไหนเนี่ยแคบไหมล่ะสุดท้ายมันก็เป็นช่องกว้างมองไปข้างหน้าฝั่งนู้นก็คือจะเป็นสเปนฝั่งนี้เป็นโมร็อกโกสมใจพี่แล้วอยากมาเห็นช่องแคบเนี่ยอยากมาเห็นช่องแคบยิปลันต้ามาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกับช่องแคบนี้หน่อยสิเป็นไงบ้างช่องแคบทำให้พี่รู้สึกยังไงช่องแคบยิปลันต้าไกด์บอกว่ามีคนพยายามจะข้ามไปว่ายน้ำข้ามไปเราก็นึกว่าทำสถิติโลกเปล่าไม่ใช่อยากจะหนีจากโมร็อกโกไปสเปนว่ายน้ำไปบีฟแทนเจียกินกับผลไม้แห้งหวานๆอร่อย